แล้วในลำดับต่อไปนะครับผมเราก็ยังคงอยู่กับภาคของงานวิจัยกันอยู่นะครับผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านจริงนะครับผมครับรบกวนช่วยประจําที่นั่งกันด้วยนะครับผมเราจะได้เริ่มกันต่อไปนะครับผมเพราะว่าของเราเนี่ยอันนี้นี่มีข้อมูลกันแน่นจริงๆนะครับผมอยากให้มีเวลากันเยอะๆครับผมเราจะได้มีโอกาสนะครับผมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองจากหลายๆท่านนะครับผมวิทยากรนะครับผมผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายนะครับผมแล้วผมขออนุญาตนะครับผมเริ่มนะครับผมเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมในลำดับต่อไปนะครับผมผมก็ขอเชิญทางดร.ขจรศักดิ์นะครับผมเรื่องนวกิจนะครับผมผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาและคำนวณระดับนาโนศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับผมครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับผมครับก่อนต้องขอบคุณทางศูนย์ Energy Tech นะครับจริงๆก็ศูนย์นาโนเทคได้นะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับในการจัดงานในปีนี้แล้วก็เซสชันปีนี้นะครับเป็นเซสชันที่น่าสนใจมากๆสำหรับผมนะครับเนื่องจากช่วงนี้เรื่องของการลดโลกร้อนนะครับการลดการปล่อย CO2 เป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ทั่วโลกให้ความสนใจนะครับซาฟเป็น approach นึงเป็น pathway นึงที่สำคัญมากๆที่จะช่วยในการลดการปล่อย CO2 นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมองว่าตัวซาฟเองจริงๆก็น่าจะขับเคลื่อนในเชิงของธุรกิจได้นะครับเป็นอย่างดีในอนาคตนะครับครับสำหรับเอาไลน์ของผมวันนี้นะครับก็จะมี4ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเรื่องของความสำคัญของน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนนะครับหรือว่า SAF นะครับส่วนที่2จะเป็น Tech Landscape นะครับส่วนที่3จะพูดถึงสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง SAF ทั่วโลกแล้วก็ประเทศไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นแนะนำสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีงานวิจัยพัฒนา SAF ของ Nanotech นะครับเริ่มต้นจากในส่วนของความสำคัญของน้ำเชื้อเพลิงอากาศยานหรือ SAF นะครับจริงๆวิทยากรก่อนหน้าก็ได้แนะนำไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับมีภาพนี้ที่ผมอาจจะเน้นย้ำส่วนเดียวนะครับจริงๆก็คือทาง ICAO นะครับได้กำหนดเลขกลมๆสำหรับ CO2 ที่จะปลดปล่อยจากตัว SAF นะครับจริงๆก็เป็นสีเขียวนะครับส่วนที่จะมาจากฟอสซิลหรือว่าจากเบสไลน์เดิมที่ต่ำกว่านี้ส่วนนี้จริงๆก็จะเป็นส่วนที่เป็นฟอสซิลยังปล่อยอยู่นะครับเลขกลมๆอยู่ที่ประมาณสัก500ล้านตันต่อปีนะครับแต่ว่าถามว่าทำไมเทรนด์ CO2 นี่มันขึ้นตลอดนะครับในช่วงหลังจากโควิดไปนะครับจริงๆมีการทำนายกันในเรื่องของมูลค่าการตลาดของ SAF นะครับซึ่งจะเห็นว่าในตลาดเชื้อเพลิงการบินทั่วโลกเป็นภาพรวมนั้นอยู่ที่สักประมาณ200ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับซึ่งเป็นมูลค่าที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีการคิดว่ามันเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์ของ SAF ก็จะมีความต้องการใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าถ้าเห็นเทรนด์นี้ก็จะเห็นว่า CO2 มันต้องปล่อยมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราต้องการที่จะเซฟโลกของเราไปด้วยเนี่ยครับยังไงตัวแท่งสีเขียวตรงนี้ครับที่เป็นซับเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญนะครับ500เมื่อกี้เลขกลมๆอาจจะเป็นแผนระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นดูแผนระยะยาวนะครับรีแคปอีกทีนึงก็คือจริงๆมันจะไปอยู่ต่ำมากๆเลยอยู่ที่ราวๆสักกลมๆก็สัก2แสนขอโทษครับ200ล้านตันต่อปีนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับที่เหลือนอกจากนั้นเนี่ยคาดกันว่ามันจะต้องมาจากซาฟหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไบโอแมสซาฟนะครับแก๊สเวสซาฟหรือไม่ก็ CO2 ซาฟนะครับทีเดียวผมจะแนะนำต่อไปนะครับว่าซาฟที่มาจากแหล่งวัตถุดิบต่างๆกันยังไงผลิตมาได้ยังไงนะครับอันนี้ผมไปไวๆนะครับเนื่องจากมีการเล่าไปแล้วนะครับประเทศไทยเราก็ไปเข้าร่วมอยู่ในกอร์เซียนะครับตั้งแต่2564นะครับแล้วก็ปัจจุบันเราอยู่ในเฟส1นะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เราจำเป็นจะต้องทำนะครับเรื่องของการทำ MRV เรื่องของอะไรต่างๆครับซึ่งก็คาดว่าจะเข้าสู่เฟส1เฟส2ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องเตรียมการทำอะไรหลายๆอย่างต่อไปนะครับมีคำถามว่าแล้วไอ้ SAF ที่เราพูดถึงเนี่ยมันช่วยลด CO2 ได้จริงๆหรือเปล่ามันช่วยลดยังไงนะครับถ้าดูคอนเซ็ปต์ง่ายๆตามรูปนี้นะครับถ้าเราพูดถึง conventional jet นะครับมาจากฟอสซิลนะครับแน่นอนเราขุดเจาะน้ำมันขึ้นมานะครับเรา refine เราแยกแล้วเราก็ไปใช้ในอากาศยานนะครับมันเป็นการเติม CO2 เข้าบรรยากาศต่อเนื่องตลอดเวลานะครับเป็น linear process นะครับแต่ถ้าเรามองที่ sustainable aviation fuel นะครับแน่นอนว่า feedstock เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่า feedstock เนี่ยเป็นตัวที่ดึงคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามานะครับเป็น renewable feedstock นะครับเมื่อทำการ process ผลิตเป็น SAF ก็
คอนซูมโดยเจ้าเครื่องบินเสร็จแล้วนะครับ CO2 เนี่ยก็จะวนกลับมาที่ Renewable Feedstock อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็มีการพูดกันว่ามันเป็น process ที่ใกล้เคียงการเป็นCarbon Neutral Cycle มากๆนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์ 100% แต่ว่าก็เป็น process ที่ใกล้เคียง Carbon Neutral นะครับเนื่องจาก Feedstock มีความสำคัญมากครับเพราะฉะนั้นFeedstock ที่จะมาใช้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการ proof อย่างดีนะครับ certify อย่างดีว่ามันสามารถที่จะลดการปล่อย CO2 ได้จริงในภาพรวมนะครับก็มีวัตถุดิบบางตัวนะครับที่ ICAO แนะนำนะครับเช่นตัว waste นะครับจากกระบวนการผลิตต่างๆนะครับ by product จากกระบวนการผลิตครับ residue biomass ต่างๆก็เข้าข่ายนะครับอันนี้วิทยากรก็ให้ข้อมูลไปเยอะแล้วนะครับในส่วนที่2ครับเป็นส่วนของ tech landscape นะครับจริงๆตัวเทคโนโลยีในการติดซับเนี่ยมีเยอะมากนะครับ10กว่ารายการแล้วจริงๆก็ยังมีแยกย่อยไปมากกว่านั้นอีกนะครับแต่ว่าใน process ที่สำคัญนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นนะครับก่อนเล็กนิดนึงนะครับขอโทษด้วยนะครับเราจะแยกจากตัว feed เริ่มต้นก่อนนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเริ่มจากพวก oil feed นะครับพวก oil fat grease อะไรพวกนี้นะครับโดยทั่วไปก็จะไปเข้า process ที่เรียกว่า HEFA นะครับ hydrotreated นะครับ ester and fatty acid นะครับ HEFA ก็ยังมีแยกย่อยออกไปอีกนะครับเป็น HEFA จุด HEFA ว่าไปนะครับก็จะเป็น process ย่อยออกมากระบวนการเดี๋ยวผมจะเล่าในสไลด์ถัดไปนะครับแต่ถ้าเราเริ่มจากไบโอแมสล่ะไบโอแมสก็คือเป็น natural polymer ยาวๆนะครับจริงๆมีหลาย process ในนี้นะครับแต่ process ที่ค่อนข้างนิยมก็จะเป็น process ที่เอามันไป gasify ก่อนนะครับกลายเป็น syngas นะครับเป็นแก๊สตัวเล็กๆนะครับหลังจากนั้นก็ไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Fischer Tropsch นะครับก็ตัวย่อก็จะเป็น FT ทีนี้ FT ก็จะมี FT ตัวย่อยๆข้างหลังอีกแล้วแต่ process มันจะใช้กระบวนการในทางจำเพาะอย่างไรนะครับถ้าเราเริ่มสารตั้งต้นด้วยน้ำตาลนะครับก็จะเห็นว่าเราจะมีน้ำตาลอยู่นะครับน้ำตาลเนี่ยสามารถที่จะไปเข้า process ผลิตเป็นพวก synthetic paraffin นะครับหรือที่เรียกว่า SIP ได้นะครับ SIP นะครับสุดท้ายที่จะขออนุญาตแนะนำก็จะเป็นเรื่องของการใช้ตัวแอลกอฮอล์นะครับแน่นอนว่าอาจจะมาจากน้ำตาลนี่แหละนะครับเอาไป ferment นะครับกลายเป็นน้ำตาลเอทานอลโพรพานอลบิวทานอลเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนั้นก็เข้า process ที่เรียกว่าแอลกอฮอล์จุดเจ็ดหรือที่เราพูดกันว่าเป็น ATJ นะครับก็ทั้งหมดก็จะกลายเป็นซาฟนะครับแน่นอนว่าซาฟคุณภาพไม่เหมือนกันองค์ประกอบไม่เหมือนกันเพราะว่าปีตั้งต้นมาก็ไม่เหมือนใช่ไหมครับ process ผลิตก็ไม่เหมือนนะครับดังนั้นมาตรฐานที่เข้ามาจับนะครับ ASTM ต่างๆก็จะแตกต่างกันไปนะครับและที่สำคัญก็คือว่ามีคำแนะนำในการที่จะใช้เบลนด์ในสัดส่วนต่างๆแตกต่างกันไปนะครับโดยทั่วไปก็อยู่ที่ระหว่าง5% 10% up ไปจนถึง 50% เป็นต้นนะครับก็อยู่ในช่วงนี้นะครับลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าแอลกอฮอล์ทูเจ็ตนะครับเป็นโปรเซสหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับกระบวนการทำยังไงนะครับเราอาจจะมีน้ำตาลนะครับหรือเรามีเซลลูโลสนะครับเอาเซลลูโลสมาหมักก็เอามาย่อยนะครับก็ได้น้ำตาลนะครับอย่างจากนั้นเอาไปหมักก็จะได้เป็นแอลกอฮอล์นะครับเช่นเอทานอลนะครับหรือว่าตัวไอโซบิโทนอลเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นเราจะกำจัดน้ำออกนะครับจากโครงสร้างของแอลกอฮอล์นะครับดีไฮเดรตก็จะได้ตัวอัลคีนนะครับตัวอัลคีนเช่นผมยกตัวอย่างเช่นเอทิลีนนะครับมีคาร์บอน2ตัวนะครับถ้าทุกคนจำเคมีตอนเรียนได้นะครับคาร์บอน2ตัวมันยังไม่ใช่เจ็ตเนาะเจ็ตมันจะต้อง C10 บวกลบนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับเข้ากระบวนการที่เขาเรียกว่าโอลิโกเมไรเซชันนะครับเอา C2 เนี่ยมาต่อกันนะครับซึ่งก็จะได้เป็นคาร์บอนที่ใหญ่ขึ้นนะครับ C8 ถึง C20 เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นเนื่องจากมันยังเป็นมีพันธะเข้าอยู่นะครับใช้เป็นเชื้อเพลิงไม่ได้ก็มีการทำไฮโดรเจนเนชันเอาไฮโดรเจนเข้าไปนะครับท้ายที่สุดเราก็จะได้เป็นอัลเคนนะครับที่เห็นเขียนข้างล่างเนี่ยยังมีการแยกทำแฟคชันเนชันออกไปอีกเนื่องจากนะครับโดยทั่วไปเนี่ย process ในการผลิตมันไม่ selective มากขนาดที่จะได้แค่เจ็ตอย่างเดียวเราจะได้ผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะครับดีเซลแก๊สโซลีนปนเข้ามานะครับยิ่ง process มีประสิทธิภาพสูงเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้เจ็ตสูงเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการ ATJ นะครับถ้า HEFA ล่ะ HEFA ยอดนิยมที่ตอนนี้ก็มีโรงงานน่าจะมากที่สุดนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำซับในปัจจุบันนะครับ HEFA เนี่ยจะเป็น top down process นะครับก็คือเริ่มจากโมเลกุลใหญ่ๆนะครับเป็น fat เป็น oil เป็นไตรกลีเซอไรด์นะครับ C15 C10 C10 C16 C18 CC ที่เป็นเลขที่ไม่มีเนาะในธรรมชาติจะต้องเป็น C เลขคู่นะครับ C16 C18 C20อะไรพวกนี้
นะครับเราทำการเติมไฮโดรเจนเข้าไปทีเดียวเราเรียกว่าไฮโดรทรีตติ้งนะครับซึ่งอาจจะเกิดรีแอคชั่นมากมายหลากหลายอย่างนะครับสามารถทำเป็นสเต็ปเดียวก็ได้เป็นหลายสเต็ปก็ได้นะครับแล้วแต่ process ของแต่ละผู้ผลิตผู้พัฒนาเทคโนโลยีนะครับค่อนข้างตรงไปตรงมาถ้าทุกคนเห็นนะครับแท่งตัวกล่องมันจะสั้นกว่าหน่อยนะครับใส่ไฮโดรเจนไปเสร็จนะครับได้เป็น product ออกมานะครับแล้วก็คล้ายๆกันถ้า process ดีมากก็สามารถที่จะเลือกเกิดสิ่งที่เราต้องการได้เช่นอยากได้เจ็ตเยอะก็เอาเจ็ตไปอย่างเดียวเป็น fraction ใหญ่เลยแต่ถ้า process ไม่ selective มากก็อาจจะมีดีเซลมีน้ำผ้าติดมาด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การดีไซน์ของแต่ละเทคโนโลยีนะครับอาจจะแนะนำอีกอันนึงครับเป็น Fischer-Tropsch นะครับ Fischer-Tropsch เนี่ยถ้าสารตั้งต้นเป็นแก๊สนะครับมันก็จะเป็นกระบวนการที่เป็น bottom up นะครับเริ่มจากโมเลกุลตัวเล็กๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นซิงแก๊สนะครับ CO ไฮโดรเจน CO2 อะไรทำนองนี้นะครับตัวแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์อย่างเงี้ยครับมันเป็นตัวที่ค่อนข้างแอคทีฟนะครับ CO2 เนี่ย CO เนี่ยครับมันก็จะสามารถมาต่อกันได้โดยกระบวนการที่เรียกว่า Fischer-Tropsch นะครับ FT ต่อกันเสร็จก็จะได้เชนที่ยาวขึ้นนะครับก็เช่นกันครับถ้าระบบไม่ selective มากคุณได้หลายตัวมากแนบธาตุเจ็ตดีเซลว่าไปเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าคุณ selective มากๆอยากได้อะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัว catalyst ตัว process ที่จะดำเนินการนะครับใน Fischer-Tropsch อาจจะมีข้อแม้ตรงส่วนหนึ่งที่ตรงถ้าเราเริ่มจาก biomass นะครับมันไม่เชิงว่ามันจะเป็น bottom up อย่างเดียวนะครับเนื่องจาก biomass เป็นโมเลกุลใหญ่มากๆโดยปกติก็จัดการย่อยมันก่อนโดยการทำ gasification นะครับก็จะได้ซินแก๊สก่อนที่เราไปต่อนะครับแน่นอนว่าตัว Fischer-Tropsch เนี่ยจุดเด่นขององค์ประกอบมันจะมีตัว normal paraffin ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเป็น HEPA หรือว่า ATJ เนี่ยตัว iso paraffin ซึ่งเป็น isomer นะครับก็จะมีเป็นองค์ประกอบหลักนะครับแน่นอนว่าส่งผลกับคุณภาพนะครับของ SAF นะครับถ้ามูลในมุมของ readiness level นะครับของเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับ HEPA ก็จะโดดเด่นสูงสุดนะครับ6ถึง9นะครับFischer-Tropsch ก็ลำดับใกล้ๆกันนะครับแต่ถ้าเป็น ATJ เนี่ยก็จะต่ำลงมาหน่อยนะครับมีลักษณะของการทำ R&D ในห้องแลบอยู่ด้วยในปัจจุบันนะครับสำหรับสถานการณ์นะครับจริงๆเราพยายามลองหานะครับจะปักธงกลุ่มแรกๆที่ทำเช่นยกตัวอย่างเช่น Shell นะครับ2009เขาอาจจะทำ Fischer-Tropsch มานานแล้วจริงๆมันจะมีที่ทำมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับหลังจากนั้นในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมานะครับมี Honeywell Neste นะครับมี Shell มี Lanza Tech นะครับAI เป็นต้นนะครับซึ่งพอมาลงในรูปแบบของฟีดสต็อกแล้วก็ตัวโปรเซสนะครับจะเห็นว่าก็จะมีทั้งกระบวนการขั้นต้นแล้วก็กระบวนการขั้นกลางนะครับก็มีรายชื่อบริษัทใหม่ๆที่เข้ามาเป็นผู้เล่นค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับถ้าดูตามข่าวเนี่ยจริงๆเราจะเห็นการให้ทุนการพัฒนาตัวเทคโนโลยีซาฟค่อนข้างหลากหลายมากมายนะครับในกลุ่มประเทศยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับที่อยากจะย้ำเพิ่มเติมนะครับแม้ว่าปัจจุบันตัวแฟตตัวออยเนี่ยจะเป็นฟีดสต็อกที่ค่อนข้างสำคัญนะครับใน process HEPA นะครับแต่ก็มีการมองกันว่านะครับตัว second generation feed นะครับหรือว่า third generation feed ที่จะทำเป็น SAF ใน generation ถัดไปเนี่ยจะต้องไปมองตัวแอลกอฮอล์นะครับตัว biomass รวมไปถึง CO2 นะครับในอนาคตด้วยนะครับแน่นอนว่าประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการวัตถุดิบนะครับทั้งในประเทศเองแล้วก็นำเข้าเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องจัดการเรื่องของการปลดล็อกปาล์มออยล์นะครับเมื่อกี้ก็ดร.เสกสรรก็ให้ข้อมูลไปแล้วนะครับเรื่องของเอทานอลฟูดเซเคียวริตี้นะครับแล้วก็นโยบายที่เป็นเข็มที่ให้คนในประเทศของเราทุกคนไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจนต่อไปนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นจริงๆก็จะเป็นสั้นๆในการยกตัวอย่างภาพโรงงานนะครับผลิตซาฟนะครับถ้าทุกคนอาจจะไม่ได้อยู่ในฟีลอาจจะนึกไม่ออกว่าโรงงานผลิตซาฟหน้าตายังไงจริงๆก็เป็นโรงงานคล้ายๆกับโรงงานปิโตรเคมีหรือโรงกลั่นโรงรีไฟนิ่งต่างๆที่อยู่ในมาบตะพุดในระยองทำนองนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโรงงานที่เนเธอร์แลนด์เป็นโรงงานเฮฟ้านะครับของ Neste UOP นะครับใช้ไตรกลีเซอไรด์เป็นสารเริ่มต้นเนาะตัวอย่างโรงงานนะครับเป็น ATJ อันนี้เป็นของ Lanza Tech นะครับอยู่ที่ US นะครับอันนี้เขาใช้ตัวเอทานอลเป็นสารเริ่มต้นนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างนะครับเป็น ATJ เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของ Givo นะครับอันนี้พิเศษนิดนึงก็คือเขาใช้สารตั้งต้นเป็นไอโซโพรพานอลนะครับเป็นคาร์บอน4ตัวนะครับซึ่งเข้าเฟอร์เมนต์มาแล้วก็เอามาโอลิโกเมไรซ์ให้เป็นสายโซ่ยาวขึ้นเป็นซาฟนะครับก็จะเห็นว่ามีเทคโนโลยีหลากหลายมากนะครับส่วนข่าวที่เกี่ยวข้องก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นทางโรลส์รอยซ์นะครับมีการพรูฟให้เห็นว่าการใช้ซาฟ 100% นะครับไม่ใช่แค่ 5% 10% 50% ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะครับ 100% ก็ยังสามารถใช้ได้มีผลกับเครื่องยนต์นะครับเพื่อนบ้านเรานะครับมาเลเซียมีการขยับการใช้ตัวซาฟในการบินนะครับแล้วก็เดี๋ยว
ทางกรมบังจากก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับ PSKF นะครับว่าตอนนี้ทำอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับทาง OR นะครับที่มีการการจับมือการบินไทยในการใช้ตัว SAF นะครับบริษัทการบินต่างๆการขนส่งนะครับที่จะเอา SAF มาใช้เพราะญี่ปุ่นเองที่จะผลักดันนะครับโดยเนโดเดนซิสนะครับในการที่จะใช้ SAF นะครับทีนี้ขอเวลาสั้นๆนิดเดียวครับ 2-3 นาทีนะครับแนะนำงานวิจัยของศูนย์นาโนเทคนะครับจริงๆเราทำงานด้านตัวเร่งปฏิกิริยามาประมาณสักเกือบ20ปีนะครับส่วนที่เราโฟกัสเยอะๆนะครับจะเป็นส่วนของ HEPA ในที่ผ่านมานะครับในการศึกษา variety ของ feedstock ต่างๆนะครับการทำ co-processing ของออยกับ biomass นะครับตัวพัฒนา catalyst ทำ pre-pilot reactor ต่างๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีการ explore เพิ่มเติมในเรื่องของการทำ sugar to jet แล้วก็ alcohol to jet นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น methanol เป็นสารตั้งต้นแล้วก็ ethanol เป็นสารตั้งต้นนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นนะครับเราศึกษาการใช้วัตถุดิบเป็นปาล์มออยล์นะครับเป็นเฟมส์ไบโอดีเซลนะครับเป็นปาล์มคานิลนะครับออลีอิกนะครับโคโคนัทออยล์นะครับชิคเก้นแฟตตัวแอนิมอลแฟตนะครับเหล่านี้สามารถใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตซาฟได้ทั้งหมดนะครับแน่นอนว่าเราจะมีแคตาล็อกของแคตาลิสต์ที่เหมาะสมกับฟีดต่างๆนะครับที่จะสามารถผลิตเป็นแฟคชั่นของซาฟหรือกรีนดีเซลก็ได้นะครับก็เป็นแนะนำเบื้องต้นนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพอีกนิดนึงว่าทำไมตัวคาตาลิสต์มันมีความสำคัญมากๆนะครับของยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาตัว 2D คาตาลิสต์นะครับให้มีโครงสร้างเป็นชีสนะครับเมื่อเป็นแผ่นบางๆเนี่ยตัวน้ำมันพืชนะครับที่เป็นสายโซ่ยาวๆเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องวิ่งเข้าไปในตัวคาตาลิสต์ที่มีขนาดใหญ่มีรูพรุนเล็กๆนะครับสามารถที่จะแปะอยู่บนพื้นผิวที่เป็นชีสบางๆแล้วก็เกิดปฏิกิริยาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงนะครับแต่เห็นว่าในที่นี้เราจะได้เห็นว่าการทำเป็นชีสเนี่ยจะสามารถให้เปอร์เซ็นต์ของไอโซเมอร์เยอะมากๆนะครับแล้วก็มีไฮโดรไอโซเมอไรเซชันแอคทิวิตี้ที่ดีนะครับแน่นอนว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณภาพเชื้อเพลิงจะสูงขึ้นแล้วก็ต้นทุนการผลิตก็จะลดลงนะครับนอกจากนั้นทางทีมก็มีร่วมพัฒนานะครับในการทำซาฟคาตาลิสต์นะครับโดยการสนับสนุนของบปก.แล้วก็บริษัท EA TTR อยู่ด้วยในปัจจุบันนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นรูปทีมงานที่ทำวิจัยเกี่ยวกับซาฟที่นาโนเทคก็ขอบคุณดร.รุ่งนภาสำหรับการเตรียมสไลด์นำเสนอวันนี้นะครับขอบคุณมากครับครับก็ขอบคุณทางดร.จอศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับผมที่สายเกียรติมาให้ความรู้นะครับผมในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตนะครับผมว่าเราจะสามารถทำให้จากใหญ่ไปเล็กทำยังไงจากเล็กไปใหญ่ทำยังไงนะครับผมแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยนะครับผมว่าตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยมีความสำคัญในการที่จะเพิ่มคุณภาพของเชื้อเพลิงและก็ลดต้นทุนในการผลิตนะครับผม